เป็ดเชิญยิ้มสุดเศร้าโควิดพรากชีวิตคุณแม่ส่วนคุณพ่อติดเชื้อก็นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของตลกชื่อดังเป็ดเชิญยิ้มหรือดร.ธัญญาโพวิจิตรนะคะหลังคุณแม่วิจิตรโพวิจิตรอายุ89ปีจากไปอย่างสงบค่ะจากการติดเชื้อโควิด-19 เมื่อช่วงค่ำของวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาและในขณะเดียวกันนะคะคุณพ่อค่ะวัย93ปีก็ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตอนนี้นะคะก็ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยทั้งสองท่านติดเชื้อจากแม่บ้านค่ะโดยลูกชายของอเป็ดเชิญยิ้มนะคะก็ได้เปิดเผยว่าคุณปู่และคุณย่าติดเชื้อโควิดจากแม่บ้านที่บ้านเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งคุณย่ามีอาการเชื้อลงปอดปอดได้รับความเสียหายมากแต่คุณปู่แข็งแรงกว่าเลยไม่สุดเท่าส่วนคุณพ่อยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียครั้งนี้เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากสำหรับการทำพิธีต้องล่าช้าไป1วันเพราะเอกสารทะเบียนบ้านทุกอย่างอยู่ต่างจังหวัดทำเรื่องไม่ทันและทำพิธีชาปนกิจในวันพฤหัสบดีที่1กรกฎาคมนี้ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนก็ขอแสดงความเสียใจกับอเป็ดเชิญยิ้มมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ